ตอนนี้นะครับตากล้องก็เดินมาแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนพบกับผมคนเดิมนะครับเทนซุเกะครับกับช่อง EXO Keeper วันนี้นะครับมาแปลกหน่อยเพราะว่าผมจะมาพาตากล้องนะครับไปรับน้องใหม่นะครับเป็นลูกสาวคนใหม่ของตากล้องนั่นเองแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าลูกสาวของตากล้องเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะครับไปเลยครับตอนนี้ผมก็ได้พาตากล้องนะครับมาถึงบขส.ใหม่จากของจังหวัดระยองแล้วนะครับตอนนี้เราก็มานั่งรอน้องก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้น้องยังมาไม่ถึงนะครับพอน้องมาถึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าน้องจะเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับไปครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยเพราะว่าพอเราไปบขส.ใหม่นะครับลุงคนขับนะครับก็ให้เรามาบขส.เก่านะครับเพราะว่าเขาเลยมาส่งคนตรงนี้นะครับเราก็เลยเปลี่ยนที่และตอนนี้น้องก็มาถึงแล้วแล้วเราก็มาถึงตรงบขส.เก่าเรียบร้อยตอนนี้ตากล้องนะครับกำลังไปพาน้องกลับมานะครับตอนนี้นะครับตากล้องก็เดินมาแล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มาดูน้องกันดีกว่านะครับว่าน้องจะเป็นตัวอะไรนะครับน้องยังอยู่ดีน้องอยู่ดีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมตัดภาพไปให้ดูน้องนะครับว่าน้องเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับไหนเขาให้อะไรมามั่งเขาให้บัตรเขาให้บัตรอะไรอ่ะบัตรชื่อมอฟแล้วก็เขาให้บัตรชื่อมอฟโอเคชื่อน้องงั้นเดี๋ยวมาดูน้องกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นตัวอะไรกันแน่มาแล้วน่ารักมากเลยดูสิน้องนะครับก็จะเป็นน้องแฟตเทลเกคโคนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับข้อมูลของน้องนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในวันพรุ่งนี้เช้านะครับเพราะว่าวันนี้นะครับน้องเขาได้เดินทางมาไกลแล้วก็คงจะเหนื่อยมากแล้วนะครับก็คงต้องให้น้องนะครับเขาพักผ่อนอย่างน้อย1คืนนะครับเพื่อให้เขาปรับสภาพแวดล้อมใหม่ๆนะครับที่เขาได้มาอยู่นะครับกับอุณหภูมิหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใหม่ๆนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปฟังข้อมูลของเขาในวันพรุ่งนี้กันนะครับไปเลยครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงตอนกลางคืนของอีกวันนึงแล้วนะครับแต่ตอนแรกผมสัญญาว่าเป็นตอนเช้าแต่ว่าน้องนะครับเขาจะมีพฤติกรรมนะครับของเขาจะเคลื่อนไหวในเวลากลางคืนเท่านั้นนะครับเราก็เลยจะมาถ่ายน้องในเวลากลางคืนนะครับโอเคนะครับสำหรับข้อมูลของน้องที่เราไปรับมานะครับก็คือลูกสาวของตากล้องนั่นเองก็คือน้องนะครับเขาจะถูกเรียกเป็นชื่อไทยว่าน้องตุ๊กแกหางอ้วนนะครับหรือว่าน้องแฟตเทลเกโก้หรือโดยรู้จักกันอีกในชื่อนึงก็คือแอฟริกันแฟตเทลเกโก้นะครับตามตัวเลยก็คือน้องตุ๊กแกหางอ้วนครับและสำหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของน้องนะครับก็จะมีชื่อว่าเฮมิสเทอร์โคนิกส์คาดิกซินตัสนะครับโดยถิ่นกำเนิดของเขานะครับเขาก็จะถูกพบนะครับที่ทวีปแอฟริกานะครับก็จะเป็นแอฟริกาตะวันตกแล้วก็พบได้มากที่ประเทศแคมารูนนะครับโดยบริเวณที่พบนะครับก็จะเป็นรอยต่อนะครับระหว่างป่ากับทะเลทรายนะครับซึ่งจะพบเขาได้เยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าสวานานะครับลักษณะของเขานะครับก็จะมีความแตกต่างจากตุ๊กแกทั่วไปนะครับเพราะว่าน้องคนนี้นะครับเขาจะอยู่อาศัยบนพื้นดินมากกว่าบนต้นไม้นะครับเพราะส่วนใหญ่ตุ๊กแกนะครับก็ทั่วไปตุ๊กแกบ้านอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีอวัยวะที่เรียกว่าพิลล่านะครับซึ่งจะช่วยให้เขานะครับยึดเกาะผนังได้นะครับแล้วก็จะทำให้เขาไต่ผนังได้นะครับเหมือนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแล้วเราก็กลัวกันนะครับและน้องเขาก็จะมีความแตกต่างอีกอย่างนึงนะครับก็คือเขาจะมีเปลือกตานะครับซึ่งเหมือนกับน้องแคทอาร์เกโคที่ผมนำเสนอไปในคลิปที่แล้วเลยสำหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับสามารถกดเข้าไปดูที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับและสำหรับขนาดของน้องนะครับเขาก็จะมีขนาดโดยประมาณนะครับ 7-9 นิ้วนะครับโดยที่ตัวผู้นะครับจะมีขนาดใหญ่มากกว่าตัวเมียนิดนึงนะครับและยังมีสีนะครับที่เป็นม็อบปกตินะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลจนไปถึงสีเบรดนะครับแล้วก็จะลาย
แถบสีขาวนะครับคาดบนกลางหลังนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับก็จะเป็นที่นิยมพอสมควรนะครับแต่ก็เพิ่งเข้ามาในไทยได้ประมาณ 3-4 ปีนี้เองนะครับก็เลยยังจะไม่มีสีให้เลือกเยอะมากแต่น้องก็จะมีความน่ารักมากเลยนะครับหรือจะรู้จักกันในชื่อตุ๊กแกยิ้มเช่นเดียวกับ LPG หรือว่าเลียผ่านเจโคเหมือนกันนะครับโดยน้องนะครับเขาจะมีพฤติกรรมนะครับอย่างที่ผมบอกคือเขาจะหากินในเวลากลางคืนในเวลากลางวันนะครับเขาจะซ่อนตัวในที่มืดๆชื้นๆนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยชอบแสงนะครับสำหรับเหล่าตุ๊กแกหรือเหล่าเกกโคต่างๆนะครับเขาก็จะไม่ค่อยชอบแสงเช่นเดียวกันแทบทุกชนิดเลยนะครับและสำหรับอาหารการกินนะครับน้องนะครับก็จะกินแมลงนะครับเป็นหลักนะครับโดยวิธีการเลี้ยงดูนะครับแทบไม่แตกต่างจากงูบอลไพทอนที่ผมเคยแนะนำวิธีการเลี้ยงไปในช่วงแนะนำสมาชิกในบ้าน EP ที่1ของผมเลยนะครับสามารถกดเข้าไปรับชมได้ที่ลิงก์ด้านบนอีกแล้วเช่นเคยนะครับและสำหรับการเลี้ยงน้องนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือจะคล้ายๆกับน้องงูบอลที่ผมได้บอกไปนะครับแต่อาจจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้แค่กระดาษซับมันหรือว่ากระดาษทำครัวนะครับที่เป็นทิชชู่นะครับมารองพื้นให้กับน้องเขาเช่นเดียวกับแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นกล่องเลี้ยงน้องเขานะครับมีไฮบ็อกซ์นะครับแล้วก็มีกระดาษทิชชู่ซับมันนะครับรองพื้นแล้วก็จะมีถ้วยน้ำให้เขานิดหน่อยนะครับส่วนการให้อาหารน้องนะครับเราก็จะให้อาหารน้องนะครับในเวลากลางคืนนะครับประมาณ2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับสำหรับคนที่ฝึกนะครับโดยลูกสาวของตากล้องคนนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าน้องโซล่านะครับโดยน้องโซล่านะครับก็จะเป็นม็อบ normal style hs oreo post 66% pattern rate 50% ghost นะครับโอ้ยาวมากเลยใช่ไหมครับแต่น้อง fat tail gecko นะครับเขาจะมีม็อบมากมายหลายอย่างเลยนะครับนอกจาก normal ที่เป็นสีน้ำตาลมีแถบขาวอย่างเดียวนะครับโดยม็อบที่เด่นๆเลยนะครับก็จะเป็นม็อบ oreo นะครับแล้วก็มีม็อบ white out นะครับแล้วก็จะเป็นม็อบ zulu นะครับซึ่งจะมีลวดลายนะครับคล้ายกับนักรบในชนเผ่าของชนเผ่า zulu ในแอฟริกาเลยนะครับตากล้องนะครับก็ได้รับน้องนะครับมาจากร้าน Gecko Follow Exotic Pet นะครับใครที่สนใจน้อง Fat Tail Gecko เหมือนกับตากล้องนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อตามช่องทางที่ผมจะขึ้นให้ดังต่อไปนี้เลยครับโอเคนะครับสำหรับข้อมูลของน้องในวันนี้นะครับก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบหรือว่าถูกใจวิดีโอของผมในคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์ให้กับผมนะครับหรือว่ากด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและสำหรับคนที่กด Subscribe ไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับผมขอเตือนไว้เลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็จะได้รับชมอะไรแปลกๆใหม่ๆก่อนใครนะครับได้ที่ช่อง EXO Keeper ของผมเองนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมเทนสุเกะนะครับจากช่อง EXO Keeper ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย